ทุกคนเป็นไหมครับบางทีการไปแคมปิ้งแล้วไฟที่เต็นท์สว่างจนเกินไปก็ลดความคลาสสิกของบรรยากาศการแคมปิ้งของเราลงไปเยอะเลยครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำตะเกียงเปลวเทียนที่ใช้กับแก๊สซาลาเปาที่ร้านเรามีวางจำหน่ายทั้งของไฟเมเปิ้ลและของแบล็คเดียเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับทุกคนพบกันเช่นเคยนะครับกับร้าน Outdoor รังสิตวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวตะเกียงเปลวเทียนของแบรนด์ Fire Maple และแบรนด์ Black Deer นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างของ2แบรนด์นี้นะครับว่าแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ Fire Maple กันก่อนนะครับแบรนด์ของ Fire Maple ของร้านเรามีด้วยกัน2รุ่นครับคือรุ่น Orange Lantern แล้วก็รุ่น Firefly Lantern นะครับเดี๋ยวเราจะมาจุดกันให้ดูนะครับว่าเจ้า2ตัวนี้เป็นยังไงครับตัวนี้จะเป็นรุ่น Orange Lantern นะครับเจ้าตัวนี้ความพิเศษก็คือสามารถหมุนโป๊ะออกมาแบบนี้ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้จุดไฟเข้าไปตรงนี้ได้เลยโดยไม่ต้องหมุนโป๊ะออกมาเหมือนรุ่นอื่นๆนะครับนี่ครับเราจุดเสร็จแล้วเราหมุนโป๊ะกลับไปได้เลยครับทำนี้เลยต่อมาจะเป็นรุ่น Firefly Lantern นะครับเจ้าตัวนี้เราต้องถอดโป๊ะออกมาก่อนนะครับเพื่อที่จะจุดไฟเดี๋ยวเราลองมาจุดกันดูนะครับนี่ครับพอเราจุดเสร็จแล้วเราก็ใส่โป๊ะเข้าไปนะครับความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือเขาแถมเคสมาให้ด้วยนะครับเป็นสีขาวแบบนี้มาในตัวเลยสวยงามมากเลยนะครับต่อมาเราจะมาดูฝั่งของแบ็คเดียกันบ้างนะครับฝั่งของแบ็คเดียก็จะเป็นตัวแก๊ปตัวทอสและเจ้าตัวนี้เป็นน้องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมานะครับแกนเดิลครับในฝั่งของแบรนด์แบ็คเดียเรามาเริ่มกันที่แก๊ปแลนเทิร์นกันก่อนนะครับเจ้าตัวแก๊ปแลนเทิร์นนี้ผลิตจากวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับหมดปัญหาเรื่องการแตกไปได้เลยเดี๋ยวเราลองมาจุดกันดูนะครับวิธีจุดก็คือถอดเจ้าตัวโป๊ะออกมาได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จุดไฟแล้วหมุนแก๊สครับหลังจากนั้นเราก็เอาโป๊ะกลับเข้าไปใส่เหมือนเดิมครับนี่นะครับคือแสงที่ได้จากเจ้าแก๊ปแลนเทิร์นตัวนี้ครับต่อมาก็จะเป็นเจ้าตัวทอสแลนเทิร์นนะครับด้วยรูปทรงที่สวยงามมีความโค้งเว้าทำให้เจ้าตัวนี้ขายดีที่สุดในร้านเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาจุดกันนะครับเช่นเคยนะครับเวลาจุดก็หมุนโป๊ะออกมาจุดไฟเหมือนเดิมแล้วค่อยๆหมุนแก๊สออกมาครับหลังจากนั้นเราก็ใส่โป๊ะกลับไปที่เดิมครับนี่นะครับคือแสงที่ได้จากเจ้าตัวทอสแลนเทิร์นครับและเจ้าตัวสุดท้ายน้องใหม่ล่าสุดของเรานะครับแกนเดิลแลนเทิร์นเจ้าตัวนี้สามารถเปิดเปลวไฟได้สูงกว่ารุ่นอื่นๆทำให้มีความสว่างมากขึ้นนะครับโดยโป๊ะของเขาจะเป็นเรียวยาวแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาจุดกันดูครับเหมือนเดิมนะครับคือเราก็ถอดโป๊ะออกมาแล้วก็จุดเหมือนเดิมเลยพอจุดเสร็จแล้วเราก็ใส่โป๊ะกลับไปเหมือนเดิมครับนี่นะครับคือแสงสว่างที่ได้จากเจ้าตัวแกนเดิลแลนเทิร์นครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนตะเกียงเปลวเทียน5รุ่นที่ผมนำมารีวิวให้ดูแต่ละรุ่นก็มีความคลาสสิกแตกต่างกันไปนะครับแต่บอกเลยนะครับว่าสวยทุกรุ่นครับน่าซื้อไปสะสมมากๆเลยครับลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในทุกช่องทางการติดต่อท้ายคลิปนี้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ
สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ